หนึ่งเคล็ดลับความสวยความงามมาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักกันโมโคเซ่แบบนี้ค่ะที่เป็นทั้งครีมกันแดดที่เป็นทั้งคอนซีลเลอร์เป็นทั้งรองพื้นใช่ไหมแล้วก็เป็นครีมบำรุงสำหรับคนที่โดนแดดนานๆเนี่ยก็จะทำให้ผิวหน้าเราเนี่ยไม่แดงนะคะจากแสงแดดได้ด้วยนะคะไม่มันไม่เหนอะหนักเหมือนครีมกันแดดทั่วไปตามท้องตลาดที่ใช้ผสมน้ำมันผิวมันนิ่มมากอะมันสมูทมากอะมันแบบหายไปเลยอะทำให้ผิวหน้าเราแลดูกระจ่างใสนะคะแล้วก็สดชื่นตลอดวันแล้วก็ใครที่ใช้แล้วติดอกติดใจอย่าลืมนะบอกต่อเพื่อนๆด้วยเพื่อนๆเนี่ยจะได้สวยๆเหมือนเรานะจ๊ะยังไงก็ฝากด้วยนะคะสำหรับโมโคเซ่คอนซีลเลอร์สกินตัวนี้ค่ะอย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ www.mokose.com แต่งหน้าโดนัทใช่ก็อาจจะเละบ้างอะไรบ้างแต่ว่าก็ด้วยความจริงใจว่าเป็นการเปิดตัวครั้งแรกค่ะใช่ค่ะแบบขอบคุณทางมิสเตอร์โดนัทมากเลยที่แบบเชิญพวกเรามาแบบมอบความสุขให้กับทุกคนแล้วก็แบบได้ให้โดนัทในวันโดนัทเดย์ที่แบบปกติเขาจะทำกันอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะแล้วก็คือแบบว่าเขาจะแจกให้กับอย่างมิสเตอร์โดนัทก็เป็นแบบเมืองไทยอ่ะที่แรกเลยแล้วก็เราก็ได้แจกให้พี่ๆทหารกิจกรรมที่แบบดีกว่านั้นใช่คือได้แจกให้พี่ๆทหารด้วยสามชายแดนภาคใต้ด้วยมากที่สุดคอนเดริงนี่คือแบบใช่เลยหน้าสีขาวรสนมโอ้เป๊ะไม่กลัวอ้วนหรอกินโดนัทไม่ค่อยอะค่ะกลัวอ้วนแต่ว่ากลัวไม่ได้ทานด้วยจริงค่ะกลัวจะอดมากกว่าแม่จุนนี่ค่ะขอกินก่อนแต่ทานแล้วหุ่นดีอย่างนี้นะคะก็โดนใจโอ้ยขอบพระคุณมากค่ะจริงๆพวกเราแอบแย่งรูปกันอยู่ได้ไปแล้วไอ้ยังไงอะไรนะคะสรุปแล้วยังไงโดนใจตอนนี้สถานะเป็นยังไงครับสนิทกับพี่โดมอะค่ะแล้วก็เหมือนก็คุยกันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยสนิทกันพิเศษเป็นพิเศษมากกว่าคนอื่นไหมคะมากกว่าคนอื่นหมายถึงแบบใครอะคะหมายถึงว่าพี่โดใช่คำว่าใครก็สนิทกว่าคนอื่นค่ะเหมือนก่อนนั้นใช่คำว่าสื่อสารดูใจได้ไหมคะน่าจะได้นะคะสเตตัสตอนนี้ระหว่างเรากับพี่โดมคืออะไรอะคะก็หนูคิดว่าก็ที่พี่บอกเมื่อกี้ค่ะศึกษาแบบดูใจไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าได้เวลาหนูคิดว่าน่าจะประมาณช่วงหลังเมษาค่ะก็คือหลังที่โดนเลิกจากการจับใช่ป่ะอ๋อใช่อันนี้เลิกแน่นอนแบบหมายถึงว่าหลังจากแน่นอนหลังจากเคยเหมือนว่ามันมีข่าวว่ามีคนเห็นเราไปเที่ยวคาราเบล่ากับพี่โดกับโดมันนะแล้วก็มีคนเห็นว่าจริงๆสองคนสนิทกันมากแล้วการจับมาเห็นก็ทำให้เป็นจริงๆคือต้นเหตุของการเลิกกันคาราเบล่าอ๋อคาราเบล่านี่หนูไม่เคยไปกับพี่โดมเลยค่ะแต่เคยไปที่ไหนประมาณที่นี่เลยทนผับอะไรนี้ด้วยกันไหมคะผับในกรุงเทพหรือว่าผับอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะหนูเคยไปแบบตามห้างสรรพสินค้าอะไรเงี้ยตอนนี้ไปก็คือไปด้วยกันก็คือไปด้วยกันเพราะว่าส่วนใหญ่พวกเราจะเที่ยวด้วยกันอยู่แล้วใช่เราแค่เห็นไปกินข้าวไปสองต่อสองไปสองอะไรนะคะเคยไปสองต่อสองขอโทษเป็นอะไรกันนะก็โดนแบบหนูอะไรเงี้ยอ๋อหนูเคยไปห้างสรรพสินค้าค่ะเมทันจ้ะแสดงว่าตลอดเวลาที่พี่โดมมีปัญหากับการจังเราก็อยู่ใกล้เรารู้สึกยังไงตอนนั้นน่ะเรารู้สึกยังไงหนูว่าจริงๆนะคะตอนนั้นน่ะค่ะหนูแบบไม่ทราบรายละเอียดต่างๆเลยค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแบบเห็นใจเขามั้ยหรือว่าอะไรยังไงเห็นใจมั้ยเศร้าอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ด้วยกันตลอดเหมือนพวกเราแบบเฮฮาใช่เขาก็จะชอบแบบเป็นเรากับพวกเราใช่แต่เอาเป็นว่าคนมองว่าจริงๆก็คือเป็นมือที่สามเอาง่ายๆคนจะมองที่เรารู้สึกยังไงก็คือต้องบอกทุกคนนะคะว่ามันคือหนูว่าจะใช้คำว่าแบบมือที่สามมันไม่ได้เพราะว่าเหมือนว่ามันเราเลิกเหตุไปแล้วใช่แล้วหนูก็ไม่ใช่ต้นเหตุที่แบบทำให้เขาเลิกกันใช่แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเราออกมาตอบย้ำกระแสมือที่สามแบบเพิ่มศึกษาดูใจกันเนี้ยมันเป็นการออกมาตอบย้ำว่าเราอ่ะเป็นมือที่สามของเขาเรารู้สึกยังไงบ้างมันรู้สึกว่าเหมือนเราเปิดมันเหมือนเราเปิดมาตอนที่เขากำลังจะเลิกกันพอดีอะไรเงี้ยคือจริงๆเขาเลิกกันไปนานเหมือนกันแต่ว่ามันยังมีกระแสราว่าเราเหมือนเป็นมือที่สามที่ใกล้เขาอะไรคนตัวเรารู้มันเป็นรู้ตัวเรื่องนี้เงียบไปคือยืนยันว่าหนูว่าใช้คำมือที่สามไม่ได้แน่นอนอย่างช่วงเวลาโดมมีปัญหากับการจ้างเขาเคยมาปรึกษาเราไหมไม่เคยเลยค่ะไม่เคยคุยแบบส่วนตัวไม่เคยคุยไม่เคยเลยค่ะพี่โดมไม่เคยมาบอกอะไรเลย
แล้วส่วนตัวเราแบบรู้ถึงปัญหาเรื่องนี้ของเขาบ้างไหมคะรู้ถึงปัญหาไหมรู้มาจากคนอื่นนะคะแบบโปรดิวเซอร์อะไรเงี้ยเพราะว่าแบบเหมือนโปรดิวเซอร์เป็นคนอังกฤษใช่ไหมคะใช่โดมแบบเครียดอะไรเงี้ยคือพวกเราแบบในค่ายคือทุกคนอ่ะจะสนิทกันหมดเลยใช่ก็จะรู้ไม่ว่าแบบพี่มัมมี่ดัดดี้หรือว่าทั้งแบบแม่บ้านคนขับรถคือใครคือเราแบบใช่คือเราจะถามถ่ายกันตลอดอะไรเงี้ยค่ะเวลามีปัญหาอะไรก็คือจะคุยกันแบบหนูเหมือนแบบว่าสนิทกับโดมใช่แต่ช่วงนั้นคือเหมือนไม่มีอะไรเลยค่ะไม่มีอะไรเลยอะไรทำให้รู้สึกว่าอยากจะเปิดใจคุยคบกับพี่โดมครับทั้งที่เขาก็แบบมีข่าวกับผู้หญิงเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าตอนแรกหนูยอมรับนะว่าหนูเพราะหนูก็รู้สึกว่าตอนนี้หนูไม่ได้เป็นใครที่แบบเป็นดาราหรืออะไรเงี้ยหนูยอมรับว่าตอนนี้หนูยังรู้สึกเหมือนว่าหนูเป็นเด็กธรรมดาคนนึงแล้วก็เมื่อหนูได้เห็นความเมื่อหนูได้อยู่ใกล้ๆพี่โดมเนี่ยทุกคนเห็นความเจ๋งของเขาเพราะแรกหนูไม่คิดพี่โดมจะเก่งขนาดนี้นะพี่โดมเขาเป็นคนมีทัศนคติใช่หนูไม่คิดเลยว่าเขาจะแบบมีขนาดหมายถึงว่าเจ๋งขนาดนี้แล้วพอเราเห็นแบบแล้วหนูขอบอยแล้วแบบเหมือนเวลาช่วงที่แบบพี่โดมเขามีแฟนหรืออะไรเงี้ยเขาเทคแคร์ดีมากแล้วก็หนูเคยเห็นนะคะว่าเขาแบบทำงานเสร็จเขาก็คือหมายถึงว่าคือเขาเป็นคนแบบท่านเรียกในเรื่องแบบแฟนอะไรเงี้ยคือเป็นคนรักที่ดีมากใช่แล้วเขาก็ไม่ได้แบบยุ่งกับคนอื่นในช่วงที่เขาคบกับแฟนเก่าไม่ได้ไม่ดูคนเดินหน้าจีบเราไม่มีใครจีบใครอะค่ะแต่ว่าเหมือนมันก็ไม่เชิงค่ะเหมือนแบบด้วยความที่แบบเราตัวเราเองอะค่ะนิสัยของตัวเราเองมันทำให้แบบน่าจะคุยแล้วสบายใจไม่มีเหลี่ยมอะไรเลยจะได้คนแรกที่เราเปิดจีนโดมอะเขาข่าวเรื่องเจ้าชู้เยอะแล้วก็โปรโมชั่นในการคบใครจะน้อยอะไรเงี้ยก็ไม่ว่าเราจะหมดโปรโมชั่นปี2ปีหรือเร็วกว่านั้นอะไรเงี้ยค่ะก็เนี่ยค่ะถึงได้บอกว่าต้องดูกันไปเรื่อยค่ะพี่โดมเป็นหนุ่มคนแรกที่เปิดใจไหมคะที่เราเปิดใจเป็นหนุ่มคนแรกของเราพี่โดมอ่ะเป็นคนแรกที่เราคบก็ตอนนี้หนูยังไม่ได้คบกับพี่โดมไม่ท่านคะมีคนถามว่าพี่โดมเป็นสองภาษาอีกไหมค่ะตอนแรกคำเนี้ยค่ะท่านพูดตอนแรกเห็นตามหนังสืออะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันแรงค่ะแต่ว่าเราก็เข้าใจแต่ว่าสิ่งที่หนูแคร์ก็คือแบบทุกคนเลยค่ะแบบทุกคนหรือว่าครอบครัวอะไรเงี้ยว่าเขาจะมองมายังไงแต่สุดท้ายแล้วหนูหาคำตอบได้ค่ะว่าพี่โดมเนี่ยไม่ได้ชอบเมทันเพราะว่าเมทันมีอาชีพเป็นนักร้องอะไรเงี้ยหมายถึงว่านักร้องที่มีอยู่ในค่ายอะไรเงี้ยแต่เหมือนว่าเราเหมือนแบบคุยกันได้ที่เราสนิทกันได้เพราะว่าความเป็นตัวเราค่ะหรือว่าเอกเซนก็บอกว่าใครรู้จักเราอันนี้แบบเรื่องนี้ที่บ้านเป็นห่วงมากเลยค่ะที่บ้านแบบที่บ้านไม่คือพี่บ้านก็กลัวว่าทุกคนจะคิดแบบนี้ค่ะกลัวไหมคะว่าการที่ว่าแทนที่คนจะมาสนใจเพลงหนูกลับมาสนใจความที่หนูเป็นแฟนกับโดมมากกว่ากลายเป็นว่าเพลงอาจจะดรอปลงไปคนสนใจแต่เรื่องความรักคิดว่าไม่ค่ะเพราะว่าแบบอย่าง Instagram หนูอ่ะอัพแต่เพลงแต่ว่าหนูไม่เคยอัพแบบว่ารูปอยู่ด้วยกันเราไปเที่ยวกันทั้งหมดแล้วก็แอดพี่โดมอะไรเงี้ยหนูไม่ทำอย่างนั้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยกระแสมันก็คงไม่ได้จะมีไปนานนะคะเชื่อเพราะว่าหนูแบบตอนนี้ความฝันหนูคืออยากทำเพลงให้ดีๆอะค่ะมีท่านถามของลูกที่ตอนนั้นเราไปแบบใส่บิกินี่ใช่ไหมแล้วมันมีลูกอัดออกมาพอระหว่างเรากับพี่โดมอธิบายลูกนี้หน่อยค่ะก็ไอ้ที่พร้อมเนี่ยมันมีจริงๆมันมีเพื่อนด้วยค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเรือที่เห็นในรูปก็คือแบบไปกันเป็น10 กว่าคนเลยนะคะใช่